สวัสดีครับวันนี้ครัวคุณปู่นำเสนออาหารเช้าแบบง่ายๆแล้วก็รวดเร็วนะครับก่อนอื่นไม่รอช้าเรามาดูอุปกรณ์เลยนะฮะอุปกรณ์ที่จะใช้นะฮะก็มีแป้นสไลด์สำหรับสไลด์แครอทหรือว่าแตงกวาอย่างอื่นก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็มีมีดสองคมสำหรับปอกเปลือกนะฮะอันนี้ก็คือสำหรับปัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เขียงภาษาไทยเรียกเขียงหรือว่าอังกฤษก็ cutting board เตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ผลไม้สดๆล้างให้สะอาดเรียบร้อยนะครับออร์แกนิกแล้วก็มีแบบสุกๆด้วยนะฮะอันนี้คือเป็นของที่ต้มแล้วสุกแล้วเดี๋ยวจะนึ่งก็ตามใจนะฮะแล้วก็เป็นประเภทนมซอยมิลนะฮะนมถั่วเหลืองหรือว่า low fat milk แล้วก็นมเปรี้ยวแล้วแต่น้ำผลไม้ก็ได้อันนี้น้ำมันมะกอกก็คือจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แล้วก็ถึงข้าวโอ๊ตนะครับตอนนึงก็เตรียมเลยครับเอาอะไรก่อนก็ได้นะฮะโอเคผมจะเลือกที่แตงไทยแตงไทยก็คือเอาข้างในออกก่อนนะครับไม่ต้องไปสัมผัสเนื้อก็ได้แล้วก็สไลด์เปลือกออกหน่อยนึงหั่นเป็นชิ้นเล็กๆลงนี่เลยก็ได้ลงในชามเลยไม่ต้องใช้คัตติ้งบอร์ดนะฮะระวังนิ้วแล้วแต่จะเลือก2อย่างนี่จะเอาแคนตาลูปด้วยก็ได้หรือไม่เอาก็ได้นะครับแต่ผมชอบเพราะว่าเราออกกำลังหนักนะฮะว่ายน้ำต้องเพิ่มพลังเข้าไปเยอะๆนี่ก็เช่นกันครับเราไม่ต้องใช้มีดสไลด์ปอกเปลือกก็ได้แต่ใช้เนี้ยค่อยๆแซะเข้าไปนะครับแล้วก็หั่นลงไปเลยในชามนี้เลยส่วนแครอทนี่นะฮะจำเป็นที่เราจะต้องสไลด์เปลือกออกหน่อยนึงก่อนต้องระวังนะครับคมมากเรียบร้อยครับแล้วก็ใช้แป้นสไลด์นี่ออกมาให้เป็นแผ่นบางๆเลยครับพอประมาณโอเคต่อไปก็ชมพู่นะครับเพิ่งซื้อมาแต่เมื่อเช้านี้เองชมพู่สดๆทำหัวออกก่อนนะครับเพราะว่าส่วนมากตรงหัวคั่วจะเป็นแหล่งสะสมนะฮะของสารเคมีบ้างนะฮะแต่เราก็ล้างเรียบร้อยแล้วนี่ก็หั่นเป็นชิ้นๆแต่ต้องเอาตรงช่วงล่างออกก่อนนะฮะนี่ที่มีขนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยอันนี้ต้องใช้คัตติ้งบอร์ดแล้วครับมาสักครึ่งก็พอใส่ลงไปแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งมังกี้ฟรุตบานานะขาดไม่ได้นะอาหารหลักมาตั้งแต่สมัยเบบอ